สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมไปถึงนะสวัสดีแฟนๆทุกคนขอเสียงหน่อยเลยสวัสดีค่ะนะฮะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวของเราในวันนี้นะครับกับโปรเจกต์พิเศษสุดเซอร์ไพรส์เลยโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งเป็นการร่วมงานกันของ2บริษัทชั้นนำนะครับอย่างบริษัท GMM TV จำกัดนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทบันเทิงชั้นนำของประเทศไทยนะครับร่วมกับนะครับบริษัท Better Way ประเทศไทยจำกัดนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางมิสทีนวันนี้ร่วมมือกันนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าอีโดโลนั่นเองใช่ค่ะซึ่งอีโดโลนะคะเป็นบิวตี้ไอเทมนะคะที่ตอบโจทย์ทุกๆคนนะคะและนะคะยังสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะดำเนินไปด้วยดียิ่งขึ้นนะคะด้วยรูปลักษณ์ของเราครับผมถือว่าอีโดโลนะคะคัดสรรมาเพื่อพวกเราโดยเฉพาะจริงๆค่ะและวันนี้นะคะรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะน้องๆพี่ๆที่อยู่ด้านหลังนะคะหากว่าจะโพสต์ลงโซเชียลอะไรก็ตามน้องเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นข้อความต่างๆเกี่ยวกับอีโดโลนะคะรบกวนนิดนึงค่ะ#ค่ะ Idolo Thailand นะคะและ GMTV X Miss Teen ค่ะใช่แล้วนะครับแล้ววันนี้พวกเรา2คนนะครับก๊อตจิแล้วก็เลโอนะครับรับหน้าที่นะครับในการดำเนินงานนั่นเองนะครับเอาล่ะความพิเศษอย่างนึงเลยของ Idolo นะครับก็คือว่าเราจะมี8ไอดอลชื่อดังของ GMMTV นะครับมาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยตอนนี้เนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับอีโดโลมากขึ้นดีกว่านะพี่ก้อนนะได้ค่ะในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคุณสถาพรพาณิชย์รักษาพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท GMMTV จำกัดและคุณองอาจวงเดชาโรจน์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแบรนด์มิสทีนบริษัท Betterway ประเทศไทยจำกัดขึ้นบนเวทีพูดเกี่ยวกับอีโดโลค่ะขอเชิญกับมือให้ผู้บริหารนะครับทั้ง2ท่านด้วยนะครับทั้งตัวแทนนะครับจาก GMMTV ของเรานะครับทิฐานะครับรวมไปถึงนะครับคุณองอาจนะครับตัวแทนจากมิสทีนด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็พิเศษแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆที่วันนี้เราจะได้ทำความรู้จักนะครับกับอีโดโลนะครับซึ่งเป็นการร่วมงานกันของ GMMTV แล้วก็มิสทีนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามพิฐานะครับถึงที่มาที่ไปของการเกิดโปรเจกต์นี้ครับอีโดโลครับครับก็GMMTV เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทบันเทิงครบวงจรนะครับพวกเรามีความแข็งแกร่งทางด้านคอนเทนต์นะครับแล้วเราก็ยังมีนักแสดงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีสื่อนะครับทั้งในแพลตฟอร์มของดิจิทัลทีวีหรือว่าออนไลน์นะครับความแข็งแกร่งทั้งหมดเนี่ย GMMTV ได้ใช้ในการต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคอนเทนต์แล้วก็นักแสดงของเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราก็เลยอยากจะจับมือกับทางมิสทีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องสำอางคุณภาพนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณภาพที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยาวนานนะครับด้วยการที่เราเนี่ยสร้างคุณภาพกรรมทางการตลาดด้วยกันนะครับด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรโดยอาศัยจุดแข็งแล้วก็ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของทั้งสองบริษัทร่วมกันสร้างแบรนด์อีโดโลขึ้นมานั่นเองค่ะและทำไมต้องใช้ชื่ออีโดโลคะพี่ถาคะอีโดโลเนี่ยเป็นภาษาสเปนนะครับแปลว่าไอดอลนะครับซึ่งอีโดโลเนี่ยมันเป็นบิวตี้ไอเทมคอลเลกชันที่มาจากความคิดและไอเดียของไอดอลของเราทั้ง8คนครับครับผมนะ8คนนี้ที่พูดมาเนี่ยมีใครบ้างครับพี่ถาครับก็มีคริสพีรวัตรนะครับ
สิงโตปรัชญาออฟจุมพลน้องกันอักพันธ์นะครับจางเตตะวันครับนิวทิติภูมิครับมุกโบราณิตครับและก็คอยปฐมพงศ์นะครับซึ่งทั้ง8คนนี้เนี่ยนะครับก็เราพูดได้ง่ายๆว่าอิโดโลนะครับก็คือ8ผลิตภัณฑ์จาก8ไอดอลนะครับถ้าจะพูดกันง่ายๆแบบนี้นะครับค่ะนะฮะทั้ง8คนนี้ทำไมถึงเลือกเป็น8คนนี้ล่ะครับครับทั้ง8คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นไอดอลที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะครับทั้ง8คนนี้เนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าจับกลุ่มเป้าหมายใน target หลักของเราก็คืออายุ13ปีถึง25ปีนะครับแล้วก็ target รองก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะครับแถวนี้น่าจะต่ำกว่า13หมดนะครับโอ้ยน่าใส่ใจยังเป็นเด็กๆอยู่อ้อๆกันหมดนะครับนะแล้วก็ทั้ง8คนเนี้ยเราก็มองว่าสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะครับโดยที่มีความแข็งแรงในฐานทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศจีนแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับค่ะโดยที่ทั้ง8คนเนี้ยมีแฟนคลับค่อนข้างมากนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยน่าจะเกินกว่าเกือบ20ล้าน follower นะครับค่ะเรียนถามคุณองอาจบ้างนะคะอีโดโลค่ะแตกต่างจากproduct อื่นๆที่มิสทีนเคยทำมาอย่างไรบ้างคะครับความแตกต่างอย่างเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับตัวคอลเลกชันอีโดโลเนี่ยนะครับเป็นคอลเลกชันที่ต้องใช้คำว่าน้องๆไอดอลทั้ง8คนที่พี่ถามพูดไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งโด่งดังมากๆมี follower อินดิวิดวลไว้เยอะมากเนี่ยนะครับเราคัดเลือกน้องๆทั้ง8คนมาเนี่ยแล้วก็น้องๆเป็นคนที่เลือกสินค้าที่น้องๆอยากจะทำเองนะครับช่วยกันคิดนะครับช่วยกันพัฒนานะครับช่วยกันออกแบบแพคเกจจิ้งนะครับเรียกว่าตั้งแต่วันแรกที่ทางเราได้คุยกับทางแกมมี่นะครับแล้วก็มีการประชุมร่วมกับน้องๆทั้ง8นะครับเราก็มีโจทย์กับน้องๆว่าอยากได้อะไรล่ะบอกมิสทีนมาเลยเราจะทำสินค้าให้ตรงใจน้องนะครับน้องๆทุกคนก็สนุกกับการที่จะเลือกสินค้านะครับสนุกกับการที่จะช่วยพัฒนานะครับเราทำต้นแบบโปรดักต์ให้กับน้องนะครับน้องก็เทสแอนด์ทรายอยู่นะครับช่วยกันเลือกแพคเกจจิ้งนะครับเรียกว่าตั้งแต่เราคุยกับพี่หานะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกันน่าจะครบปีแล้วนะตั้งแต่ประมาณวันนี้เลยวันนี้พอดีเลยนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับที่เรามีไอเดียร่วมกันนะครับแล้วก็ผ่านไปมีการทดลองมีการทดทายแล้วก็เรียกว่าแพคเกจจิ้งน้องๆทุกคนนะครับเป็นคนคิดเองหมดเลยนะครับแล้วก็เราทำเพื่อให้น้องนะครับก็เลยมองว่าน้องๆเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นนะครับจริงๆน้องๆถือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของน้องเองเลยนะครับซึ่งก็นะครับน้องๆก็เป็นเจ้าของเองเลยนะครับของแต่ละตัวที่ได้เห็นนะครับแต่แน่นอนนะครับก็ต้องฝากน้องๆแฟนคลับทุกคนนะครับช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนน้องๆด้วยนะครับได้ไหมครับได้นะครับซึ่งสินค้านะครับทุกจำนวนชิ้นที่ออกที่ขายได้นะครับน้องๆจะได้ส่วนแบ่งจากการขายทุกชิ้นครับเด้เป็นไงอยากอุดหนุนไหมอยากอุดหนุนไหมวันนี้นะครับว่าเป็นวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับเราก็เลยจะเปิดขายนะครับเดี๋ยวหลังจบงานเนี่ยทั้งหน้างานเราจะมีขายนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วยอุดหนุนกันนะครับแล้วก็ชั้น5นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับที่ร้านคริสนะครับเราจะเปิดขายเป็นที่แรกเช่นกันนะครับถูกต้องแล้วนะครับก็อย่างที่คุณองอาจบอกไปนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจาก1สมอง2มือของน้องๆถูกต้องเรียกว่าน้องๆ นะไอดอลทั้ง8คนเนี่ยเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเลยนะครับใช่ค่ะนะทีนี้เรียนถามคุณน้องอ่ะอีกสักนิดนึงนะครับว่าคิดว่าผลนะครับจากการร่วมทำโปรเจกต์นี้เนี่ยคาดหวังหรือว่าตั้งใจไว้ยังไงบ้างครับผมสิ่งที่เราตั้งใจนะครับมิสทีนเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะรู้จักนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจว่าน้องๆวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่นะครับอย่างน้องๆ FC ทุกคนเนี่ยจะเคยมีโอกาสได้ทดลองใช้หรือมีประสบการณ์กับโปรดักต์ของเราแล้วหรือยังนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันใช่ของเราหรือเปล่านะครับเลยเป็นที่มาว่าอีโดโลเนี่ยนะครับเป็นโปรดักต์ที่เราเรียกว่าผลิตขึ้นมาใหม่เลยครับเราอย่างที่บอกครับน้องๆ8คนช่วยกันแล้วก็มองว่าโปรดักต์ตัวนี้จะเหมาะกับวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่นะครับ
ค่ะและเรียนถามต่ออีกสักเล็กน้อยค่ะเป้าหมายสูงสุดในการสร้างแบรนด์อีโดโลคืออะไรคะครับ เรามองว่านะครับตัวมิสทีนเองเนี่ยเราเป็นโปรดักที่เป็นของคนไทยนะครับอีโดโลก็เป็นคอลเลคชันหนึ่งที่แน่นอนเราทำด้วยคนไทยล้วนๆเลย 100% เลยนะครับเรามองว่าอีโดโลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแบรนด์ที่นอกจากคนไทยแล้วนะครับต่างประเทศหรือทั่วโลกเลยนะครับน่าจะเป็นแบรนด์ที่ตัวอีโดโลไปถึงได้นะครับก็ฝากผ่านน้องๆไอดอลซึ่งถือว่าเป็นไอดอลคนไทยนะครับที่จะช่วยสื่อสารตัวคอลเลคชันอีโดโลออกไปให้รู้จักกันทั่วโลกครับครับผมนี่คือเป้าหมายฝั่งของมิสทีนนะครับทีนี้เป้าหมายสูงสุดฝั่งของ Gem TV บ้างล่ะครับพี่ขาครับของเราไม่มีอะไรมากครับเราแค่หวังว่านะครับแบรนด์อีโดโลเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในใจของน้องๆทุกคนแล้วก็คนไทยทั่วโลกและก็คนทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับเราก็วางแผนได้ว่าเราก็อาจจะต่อยอดนะครับด้วยการอาจจะเพิ่มสินค้าหรือว่าเพิ่มไอดอลใหม่ๆเข้าไปในโปรเจกต์ต่อๆไปด้วยก็ได้อ๋อเคยเที่ยวไทยสักโปรเจกต์ไหมฮะสนใจไหมครับได้ค่ะมีอีโดโลแล้วนะคะมีอีกอตติบ้างจะเป็นอะไรไปนะคะอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตค่ะอีเลโอก็เหมือนกันค่ะเหรอค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อคนสูงอายุใช่ค่ะริ้วรอยต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะสามารถดมเดินได้มิสทีนจัดให้ค่ะครับผมนะแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็ต้องสนับสนุนอีโดโลก่อนนะครับผลงานของน้องๆทั้ง8คนด้วยนะครับเอาล่ะนะก็ได้ข้อมูลมากพอสมควรเลยนะครับโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทั้ง2ท่านนะครับทั้งจาก Gem TV นะครับแล้วก็จากทางมิสทีนเองนะครับขอเสียงปรบมือดังนะครับให้กับคุณสถาพรพาณิชย์รักษาพงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Gem TV จำกัดนะครับแล้วก็คุณองค์อาจวงเดชาโรจน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแบรนด์มิสทีนบริษัท Betterway ประเทศไทยจำกัดขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับค่ะขอบพระคุณค่ะนะก็เรียกว่าWe'll be right back.
Yes. Union Idol, Eagle Rock.และนั่นแหละครับคือเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อีโดโลทั้ง8คนขอเสียงกรี๊ดดังหวังว่าค่ะหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะกับผลิตภัณฑ์ของอีโดโลทั้ง8ผลิตภัณฑ์นะคะถูกต้องแล้วนะครับคริสพีระวัฒน์สิงโตปราชญาออฟจุมพลการอนุพันธ์เต้นตะวันนิวทิติภูมิมุกปรบิทและทอยประโคมคถือเป็นการเปิดตัวที่ใหญ่มากๆแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มารู้นะคะความเป็นมาเป็นไปนะคะว่าทำไมน้องๆนะคะถึงเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมานะคะเรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะดีกว่าครับนะเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับนั่งประจำที่ได้เลยนะครับก็อย่างที่ตะกี้ที่คุยกับพี่ฐานแล้วก็คุณองค์อาจไปด้วยนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับเกิดขึ้นจากไอเดียความครีเอทของน้องๆเองใช่ค่ะนะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกนะที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนั้นแล้วก็ความพิเศษแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรได้เลยค่ะนะเริ่มต้นที่นะครับผู้หญิงคนเดียวค่ะนะชนีน้อยท่ามกลางผู้ชายทั้งหลายของเราค่ะนะครับมุกกรณิตครับผมค่ะสวัสดีค่ะยังไงจ๊ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของมุกผลิตภัณฑ์ของมุกนะคะก็คือ Idolo ECI ค่ะ Eyeliner and Eyeshadow 2 in 1เลยค่ะค่ะทำไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์นี้เหตุเกิดจากอะไรคะลูกค่ะค่ะก็เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องแต่งหน้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามุกเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะพกอะไรแบบเยอะแยะมันหนักกระเป๋าไงใช่ค่ะชอบอะไรที่มันแบบกระทัดรัดที่มันพกง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยสะดวกมากๆเลยเพราะว่าฝั่งนึงเป็นไอไลเนอร์ค่ะแล้วก็เขียนชัดเขียนดีอยู่ทนอยู่นานอยู่ได้ทั้งวันเลยส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเป็นไอแชโดว์ค่ะซึ่งก็มีสีสันหลากหลายแล้วก็เป็นสีชัดด้วยค่ะสีมีทั้งหมด5สีค่ะมีสีชมพูสีน้ำตาลค่ะแล้วก็สีที่มุกทาอยู่คือสีแดงอมส้มค่ะแล้วก็มีสีพีชสีทองเข้มค่ะเพิ่มความสดใสความโดดเด่นให้กับดวงตาของเราถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันเนาะฝั่งหนึ่งเป็นอายแชโดว์ฝั่งหนึ่งเป็นอายไลเนอร์ครับผมนะฮะมีมุกแล้วต้องมีใครฮะมีทอยสิคะของทอยล่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับของผมก็เป็นกันแดดครับผมอีโดโลโซเลตครับคือจริงๆอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตั้งใจที่จะมาทำมันออกมามากๆเพราะว่าคือผมเนี่ยมีกิจกรรมการแจ้งเยอะทั้งแบบเล่นเซิร์ฟปั่นจักรยานเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ากันแดดเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะแล้วคือผู้ชายเดี๋ยวนี้มันก็ต้องหันมาดูแลผิวด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าแบบหมองคล้ำเกินไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยของผมก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรฉีดแล้วมันจะทำให้ซึมไวไม่เหนียวเดินหนาด้วยแล้วข้างในก็แบบว่าป้องกัน UVA UVB ด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีวิตามินบำรุงด้วยนะครับมีทั้งวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D แล้วก็วิตามิน F ถูกต้องก็คือว่าไม่ใช่กันแดดอย่างเดียวฉีดแล้วคือกันแดดด้วยแล้วก็บำรุงด้วยใช่ครับผมค่ะแถมยังให้ผิวดูกระชับอ่อนกว่าวัยด้วยใช่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของคนต่อไปได้ครับนั่นก็คือไทยดีนะออฟจุมพลยังไงคุณล็อกครับคุณทำอะไรโอเคสำหรับผมเนี่ยคือ Idolo Miss On ครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Miracle Space เป็นน้ำแร่คือเนื่องจากประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมลภาวะเยอะใช่ไหมครับรู้สึกผิวหน้าเนี่ยเหนื่อยล้าขึ้นทีไรนี่สิครับ Miss Off ให้ของดีไหมก็คืออ่ะจะออกไปไหนหรือว่าเราทำงานเหนื่อยบางทีสักพักจ่ายนี่รถโรงเรียนถูกหน้าเริ่มเหนื่อยหน้าต้องตัวนี้เลยสเปรย์ใช่คือสเปรย์ตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะครับผมจะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องไปทำแล้วศัลยกรรมนี่ตัวนี้เลยขวดเดียวอยู่เลยพอรู้สึกว่าเขาจะทำให้ผิวเนี่ยดูเต่งตึงด้วยนะจ๊ะครับผมเขาบอกสามารถกักเก็บน้ำในผิวเนี่ยได้ยาวนานด้วยตัวนี้โอเคค่ะ CF 10ลังนะคะสำหรับดิฉันครับผมแล้วคือฉีดไปเลยศัลยกรรมไม่ต้องนะคะมีออฟแล้วต้องมีใครอันนี้ของออฟนะคะอันนี้ของกันเอ้ยไม่ใช่นี่ของผลิตภัณฑ์ของกันผลิตภัณฑ์ของกันค่ะยังไงครับห้องหนูลูกครับผลิตภัณฑ์ของกันนะครับอีโดโลครับให้ท่านขายของก่อนให้เขาเลิกของก่อน
เดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างยังไงครับก็คืออีโดโลมาคอนนะครับครับอยากจะบอกว่าการเลือกทำมาเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยจะฟังเลยครับคนหนึ่งกันเป็นคนที่แบบว่าชอบมาร์กหน้ามากๆแล้วคิดว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยเราก็อยากทำมาแล้วก็เราอ่ะเป็นคนที่ทำงานใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปต่างจังหวัดเดินทางบ่อยเราเป็นคนชอบบำรุงหน้าอยู่แล้วครับไม่อยากจะพกครีมไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หามาที่มันสามารถบำรุงหน้าเราได้ใช้ปุ๊บหน้ากระจ่างใสเลยเหนื่อยมาอย่างเงี้ยนอนดึกใช้ปุ๊บโอ้โหดูดีขึ้นมาก็เลยเป็นตัวนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับกล่องนี้มีหมด4สูตรครับซึ่งสูตรแรกนะคะDefensive Pollution ค่ะใช่ครับเข้ากับตอนนี้มากๆครับกรุงเทพเนี่ยมลภาวะเยอะใช่ไหมครับก็ตัวนี้จะช่วยปกป้องเรานะครับจากมลภาวะด้วยครับครับผมนี่ผมจะบอกอะไรให้นะว่า Miss Off ก่อนแล้วค่อย Mark On เออคือใช้กันเป็นคู่ใช้กันเป็นคู่มันใช้ต่อกันได้ง่ายๆเลย Miss Off ก่อนแล้วก็ค่อย Miss You แล้วกันเนาะเมื่อกี้เป็น defensive pollution นะคะต่อไปเป็น whitening อันนี้ช่วยในเรื่องกระจ่างใสครับแม่ครับผมแล้วก็ยังมีเป็น moisturizing ด้วยใช่แล้วครับก็ทำให้ของหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นมาครับสุดท้ายเป็น refreshing ก็สดชื่นเลยครับค่ะทั้ง4สูตรนี้ก็คืออยู่ในกล่องนี้ใช่แม่แต่อีกอย่างนึงนะครับทุกคนความพิเศษเนี่ยในกล่องนี้ไม่ใช่มาร์กธรรมดานะครับมันยังมีอีโมจิที่การออกแบบอยู่บนมาร์กด้วยหลายคนอาจจะเห็นกันว่าเวลาการแต่งรูปอ่ะกันจะชอบติดสติกเกอร์แต่ว่าอันนี้พอใช้แล้วรู้เลยว่าเป็นของกันถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงต้องไปดู CF 50ลังนะคะโอเคด้านหลังขอบพระคุณมากค่ะครับผมนะนั่นคือผลิตภัณฑ์ของกันนะครับค่ะนั่นเองนะครับตัวต่อไปดีกว่านะครับค่ะคุณเตตะวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเตเลือกทำอะไรเฮ้ยนี่ล้วงอะไรออกมาจ๊ะของผมนะครับผม I Live You ครับI Live You I Live You ของผมเนี่ยก็เป็นโปรดักที่เป็นทุกอย่างให้ฝากแล้วทุกอย่างให้ฝากแล้วคือยังไงบ้างครบในอันเดียวผมเพราะผมรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้นะครับชอบแบบบางทีบำรุงผิวหน้าแต่ว่าละเลยการบำรุงปากคนบำรุงแต่ลืมปกป้องนะครับบางคนโมแต่ทาสีให้สวยแต่ว่าลืมป้องกันบำรุงเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเดียวสามารถเอาอยู่นี่คือจุดเริ่มต้นของไอเดียคือคิดว่าต้องมีอันเดียวแล้วมีอยู่ทั้งสูตรเลยใช่แล้วอันเล็กพกพาสะดวกด้วยซึ่งข้างในเนี่ยผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ผมชอบวาดรูปใช่ไหมก็ข้างในจะเหมือนจานสีแบ่งออกเป็น3ช่องแล้วจะมีแบบลิปทั้งหมด3สูตรในนี้ยังไงสูตรแรกขอเล่านะครับฟังนิดนึงนะครับตรงๆอันแรกนะครับจะเป็นโค้ดในลิปมานะครับผมก็จะดูแลปากเราในตอนกลางคืนนะครับก็จะทำให้ปากเราเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นได้ถึงขีดสุดคือตื่นมาเนี่ยตอนแรกปากบางๆตื่นมาปากฟูเลยปากฟูเลยเหรอปากฟูก็คือไม่ต้องฉีดไม่ต้องอะไรก็นอนอย่างนี้ตื่นมาจืดได้จืดได้เลยจืดได้ไรได้ปากฟูปากฟูก็คือจะดูแลเราก่อนนอนทำให้ปากเราอิ่มฟูสวยงามปากหรือขนมไหมเนี่ยนะฮะตัวที่สองตอนกลางคืนครับผมตัวที่สองนะครับเป็นมอยเจอร์ลิปบาล์มนะครับตัวนี้เนี่ยจะดูแลปากเราตอนกลางวันซึ่งกลางวันเนี่ยเราก็ต้องการแบบการบำรุงให้ชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ต้องการการปกป้องจากแสงแดดด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ทากันแดดแต่ตรงหน้าใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปากเราเนี่ยก็ไวต่อแสงแดดเหมือนกันดำได้ปากก็ดำได้บางคนดูแลหน้าขาวเลยแต่ปากดำไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ทั้งบำรุงและปกป้องในคราวเดียวกันเป็นลิปที่มี SPF อยู่ในตัวครับผมและตัวสุดท้ายนะครับผมตินลิปบาล์มครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการออกไปเจอผู้คนเพราะว่าวันๆเราต้องเจอคนเยอะใช่ไหมปากซีดไปนี่เราตายได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทาแล้วเนี่ยจะเป็นสีชมพูระเรื่ออ่อนๆไม่มากนะเพราะฉะนั้นเราไปโรงเรียนเด็กไปโรงเรียนเนี่ยสามารถทาได้ครูจับไม่ได้ซ้ำร้ายครูยังจะถามเลยว่าหนูใช้อะไรสวยมากเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอ๋อเราก็ใช่ครูยังจะถามที่นี่กันด้วยและที่สำคัญไม่ใช่สวยอย่างเดียวครับสวยและบำรุงด้วยสวยและเฮลตี้ด้วยเพราะว่ามีซันฟลาวเวอร์ซีดออยล์จากทานตะวันนะครับเออแล้วก็มีอะโวคาโดครับใช่แล้วก็วิตามินอีครับก็คือครบจบหนึ่งเดียวครอบจักรวาลครอบจักรวาลก็คือเนี่ยลิปของเตมาสัจจันแล้วก็คือว่าคือครบจริงๆแล้วมันเล็กๆเนี่ยคือมีทุกสูตรเลยใช่ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ผู้หญิงใช้ได้เป็นยูนิเซ็กนะครับผมเพราะว่าปากเนี่ยเป็นอวัยวะของทั้งชายทั้งหญิงทุกคนต้องบำรุงปากทั้งหมดถูกต้องแต่ว่าสวยด้วยแล้วก็ปกป้องด้วยแล้วก็บำรุงด้วยเนาะเก๋ทุกอย่างนะฮะตั้งแต่แนวคิดยันชื่อเลย I Live You I Live You อ่ะเขาบอก I Live You มา I Live You หรือเปล่าเอ้ยมาเอ้ย
ของผมเป็นอิโดโรเพอร์เฟคต้าครับเพอร์เฟคต้าเป็นคอมแพคพาวเดอร์ครับผมก็เป็นแป้งตลับพกพาครับไม่แล้วทำไมถึงมีไอเดียหรือว่าอยากจะครีเอทแป้งตลับครับนิวครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตอนที่แบบเวลาแบบไปแต่งหน้าหรือว่าเวลาไปทำงานอะไรอย่างงี้ใช่ครับนิวเป็นคนที่แบบหน้าแพ้ง่ายเวลาแต่งปุ๊บโอ้เป็นผื่นสิวขึ้นบ้างนู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะทำอะไรสักอย่างนึงที่แบบเราไว้ใจได้แล้วแบบทำพอใช้แล้วปุ๊บไม่เป็นสิวไม่เกิดผื่นอะไรเงี้ยครับเพราะอันนี้เราจะรู้ทุกขั้นตอนแล้วทุกอย่างที่ส่วนผสมที่ใส่ลงไปไงฮะส่วนผสมมันแบบบอบบางไม่เกิดสิวอะไรเงี้ยครับครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะแน่นอนเป็นแป้งตลับมันจะคุมมันใช่ไหมครับครับก็มีส่วนผสมของ SPF 50 PA บวกบวกบวกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับจุดเด่นของเขาคือตัวแป้งเนี่ยครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเลยทาไปพุทธให้คือด้านหลังเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่า Made in Japan Made in Japan ครับผมด้านหลังเขียนไว้เลย Made in Japan นะครับผมครับผมแล้วในครับในแป้งเนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนผสมของ Prism Airy นะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามันคือไข่มุก3สีมันจะช่วยอะไรฮะไข่มุก3สีนึกดูครับผมประกายปิ๊งปิ๊งปิ๊งใช่ไหมครับแสงยิงมานะฮะมันจะท้อนออกปุ๊บมันจะปกปิดร่องรอยของเรานั่นเองนะครับช่วยในการกระจายแสงในการกระจายแสงทำให้ปกปิดร่องรอยของเรามองเข้ามาเนี่ยมองไม่เห็นเห็นเปล่าขอบคุณครับเอาจริงๆสีผิวของเรานี่ไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะผิวขาวผิวต่างกันอะไรอย่างนี้ของหนูมีกี่สีคะของนิวตอนนี้มีทั้งหมด3สีครับส่วนที่นิวใช้เนี่ยจะใช้สีไลท์ไลท์ก็คือสีสีสำหรับผิวขาวที่สุดผิวขาวที่สุดครับผมถ้าเกิดถัดลงมาหน่อยนะครับจะเป็นเนเชอรัลครับอันนี้ผิวแบบกลางๆใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดผิวแบบเข้มหน่อยเข้มเป็นเข้มแบบไหนเข้มแบบไหนใครคือผิวเข้มแบบสิงโตนะฮะเฮ้ยคุณข้าวคุณข้าวไม่ใช่นี่แบบนี้เขาเรียกว่าคนสีผิวแทนครับดับทองผิวแทนครับผิวแทนแทนอะไรฮะแทนอะไรแทนใครก็ไม่ได้แล้วครับคุณตับนี้ไม่เคยได้ยินอย่าว่าแต่ได้ยินเลยค่ะเราคงไม่มีหน้าที่บนเวทีนี้แล้วมั้งคะถ้าเขาเล่นเองกันแบบนี้นะครับสรุปมาก่อนสรุปมี3สีครับมีไรท์แล้วก็เนเชอรัลแล้วก็เนเชอรัลแทนครับนะครับสีแล้วแต่ความเหมาะสมครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีหลากหลายสีผิวครับค่ะนิวใช้ไลท์ใช่ไหมคะครับเตใช้สีอะไรเลือกใช้สีใช้ดาร์คครับเอาแต่ไม่มีถ้าเข้มหน่อยก็ได้ชูโรแทนได้ชูโรแทนดีกว่าครับแล้วก็จะบอกว่าแป้งตลับเนี่ยสาวๆเนี่ยสวยๆทุกคนตรงนี้เนี่ยคงใช้อยู่แล้วครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็ใช้ได้เพราะอย่างพวกเราเนี่ยทุกคนที่ต้องแต่งหน้าทำงานอะไรหรือว่าออกไปเจอผู้ใหญ่หรือออกไปทำงานอย่างนี้ก็ต้องใช้แป้งตลับครับการปกปิดมันแบบเบาบางแล้วก็ปกปิดคุมมันได้ด้วยคุมมันอันนี้สำคัญมากๆเลยครับโอเคตัวต่อไปดีกว่านะครับครับคุณสิงโตครับผมฮะยังไงครับผลิตภัณฑ์ของคุณของผมนะครับอิโดโร่มีคิ้วอายบราวครับมีคิ้วมีคิ้วนะครับอิโดโร่มีคิ้วอายบราวนะครับผมจุดเริ่มต้นหรือว่าไอเดียที่เราคิดว่าเราจะทำเป็นตัวที่ไว้เขียนคิ้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับสิงโตครับผมว่าหลายๆคนที่นั่งตรงนี้น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าทำไมผมถึงทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาอิโดโร่มีคิ้วสิงโตไม่มีคิ้วมีนิดหน่อยมีแต่ว่าบางๆใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดินสอเขียนคิ้วอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ดินสอเขียนคิ้วนี่แหละมันเหมาะสำหรับเรามากที่สุดแล้วเราก็มีข้อมูลเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าประสบการณ์ในการใช้เราเป็นยูสเซอร์จริงๆอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะที่เขียนคิ้วเนี่ยผู้ชายทุกคนมันก็จำเป็นต้องเขียนหน่อยเถอะครับไม่ใช่ว่าตาเราไปหน้าผากเลยอะไรเงี้ยไม่เอาเออโอเคจะทักเอาได้ว่าแบบว่าไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นคือเกิดขึ้นมาจากปัญหาตัวเราเองเลยใช่ครับผมแล้วความพิเศษนะของตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากว่าเราคือผู้ใช้จริงครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าดินสอเขียนคิ้วปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปวางทิ้งไว้เฉยๆวางไว้บนโต๊ะอ่ะเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นรูปทรงกลมเป็นเหมือนเป็นดินสอกลมๆธรรมดาทั่วไปใช่พอเราวางไว้มันก็ไหลตกตกเสร็จปุ๊บไส้ดินสอก็หักหักเสร็จแล้วทำไงก็ต้องซื้อใหม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยความใช้เองก็เลยแก้ไขจุดนี้แพคเกจจิ้งดีไซน์ของผมเนี่ยเป็นทรงเหลี่ยมนะครับจะไม่มีอีกแล้วที่
ที่แบบว่าดินสอเขียนคิ้วของเราเนี่ยลื่นตกไปเอ้าไม่มีวางไว้เฉยไม่กลิ้งแน่นอนไม่กลิ้งก็ไม่ตกไม่ตกก็ไม่หักอันนี้ความพิเศษแรกเท่านั้นใช่ครับผมแล้วแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยดีไซน์ออกมาให้เป็นยูนิเซ็กซ์ด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าดินสอเขียนคิ้วมันใช้ได้ทั้งชายทั้งผู้หญิงเพราะฉะนั้นแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยสีเทาไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูหวานแววไม่ได้ดูแมนลี่จนเกินไปเพราะว่ามันเป็นยูนิเซ็กซ์ครับครับผมนะค่ะซึ่งตัวไส้ดินสอเป็นเนื้อครีมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมกันน้ำด้วยครับเพราะฉะนั้นกันน้ำกันเหงื่อ คุณเขียนไปตอนเช้าเนี่ยตกเย็นก็ยังเป็นสีเดิมไม่หลุดไม่ลอกครับผมค่ะและที่เห็นว่ามี2ด้านด้านนึงเป็นเนื้อครีมอีกด้านนึงเป็นแปรงเป็นแปรงค่ะซึ่งออกแบบพิเศษเลยอันนี้หนูเข้าใจตรงจุดนี้ไหมคะลูกค้ามันตอบโจทย์หนูยังไงคะไหนบอกสิก็อย่างเงี้ยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แปลงฟันโอ้โหเฮ้ยสองคนนี้เดี๋ยวนี้แพรวๆนะเนี่ยไม่ผมรู้สึกว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เขียนไม่ถนัดหรือว่าเขียนยังไม่ชินเนี่ยก็อาจจะมีแบบเขียนเข้มไปหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ใช้ด้ามแปรงเนี่ยในการเบลนด์ได้ในการช่วยเกลี่ยได้ด้วยหรือว่าใช้ก่อนที่จะเขียนก็ได้เช่นแบบว่าคนคิ้วดูยุ่งอะไรเงี้ยก็ใช้แบบแทนหวีเดี๋ยวนี้เขาคิดอยู่แล้วนะให้คนคิ้วมันบอกว่ามันแบบมันตั้งๆหน่อยเรียบหน่อยเซนกำลังมานะครับนอกจากนี้ตัวนี้ยังบำรุงได้ด้วยใช่ไหมฮะสิงห์ใช่ครับผมด้วยผสมสารสกัดจากอะโลเวร่าแล้วก็พีนัทออยล์นะครับผมหลายคนอาจจะกังวลว่าถ้าเกิดว่าเขียนคิ้วไปทุกวันทุกวันเนี่ยคนคิ้วจะร่วงหรือเปล่าครับไม่ร่วงนะเพราะว่าอีโดโลมีคิ้วเนี่ยเขาบำรุงนะครับนะครับมีกี่สีมี3สีครับมีสีแบล็คมีสีบราวน์แล้วก็มีซอฟต์บราวน์ครับสีที่สิงใช้แหละครับสีไหนสิงใช้2สีครับแล้วแต่สถานการณ์ก็คือสีแบล็คแล้วก็สีบราวน์ครับโอเคค่ะนั่นคือของสิงโตเนาะนะคะแล้วก็เหลือของสุดท้ายค่ะของคริสลูกครับผมยังไงคุณพี่หลังจากที่เรามีคิ้วกันแล้วเราก็ต้องมาคิสกันครับผมตอนนี้คิ้วเป๊ะแล้วถึงเราคิสกันแล้วก็เลยต้องเป็นสิ่งนี้เลยครับผม Idol มาคริสนั่นเองนะครับคือของคริสเนี่ยเริ่มที่แพ็คเกจจิ้งก่อนเลยครับคือของคริสเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้มาเป็นแบบกดใช่ครับแล้วตัวครีมของมันเนี่ยก็จะออกมาแล้วเราสามารถทำให้เป็นแปรงทาปากได้เลยก็คือตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวเหมือนลิปกลอสถูกต้องใช่ครับเป็นลิปกลอสนั่นเองครับซึ่งส่วนผสมของมันเนี่ยมีออยล์ด้วยทำให้เรารู้สึกว่าปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นหรือชุ่มชื้นชุ่มชื้นตลอดทั้งวันเลยครับผมคือปากเนี่ยแล้วอย่างผู้ชายนี่ใช้ได้ไหมใช่คือผมก็จะบอกเลยสำหรับคุณผู้ชายผมมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยการที่จะพกลิปเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเอ๊ะมันดูหวานไปหรือเปล่าพกลิปมันติดตัวเราเป็นผู้ชายนะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมว่าสุขภาพปากเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากผมเวลาผมเดินเจอใครนะแล้วรู้สึกว่าปากเขาดูแบบเอิบอิ่มดูแบบเฮ้ยดูสุขภาพดีอะไรเงี้ยครับผมจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองครับก็เลยรู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนที่ปากแห้งมากๆครับรู้สึกว่าอีโดโลของเราต้องเป็นมาคิสเท่านั้นนะครับเขาบอกว่ากักเก็บนะความชุ่มชื่นเนี่ยได้ยาวนานมากๆเลยครับสำหรับคุณผู้ชายนี่ผมบอกเลยว่ามีไว้ดีแน่นอนคุณผู้ชายลองใช้ดูไหมฮะเอ้ยว่ามีกี่สีครับผมของผมนี่มี3สีครับคุณผู้ชายครับผมขายเลยขายยังไงของผมเนี่ยมีสีเบสิกครับเป็นสีเนื้อครีมธรรมดาเลยครับผมสีแบบสีใสๆถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชายอยากจะออกไปข้างนอกธรรมดาทานข้าวเราใช้สีเบสิกได้แต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชายแต่งตัวหล่อถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ครับเจอผู้คนอะไรอย่างงี้ผมจัดสีนูดให้คุณเลยสีนูดแล้วชอบอยู่แล้วคุณชอบอะไรนูดๆหรือใครสีใช่มั้ยหมายถึงสีครับหมายถึงสีใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดวันนี้พี่สิงโตต้องแบบคุณผู้ชายชูชานิดนึงต้องชูชานิดนึงก็เลยต้องจัดเลดพัมให้เลยครับผมก็จะมีสีมากหน่อยใช่ครับก็แล้วแต่โอกาสแต่ก็ใช้ได้ทุกโอกาสทุกสีเลยถูกต้องครับถูกนะคะหนูใช้สีอะไรนะลูกย้ำอีกสักทีสิของคริสใช้เลดพัมครับโอเคอ่ะเราไม่มีเฉพาะสาวมิสทีนะคะเรามีหนุ่มมิสทีนะคะขายเก่งมากเลยนะคะเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองด้วยไงถูกต้องนะคะและนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะคะของผลิตภัณฑ์อีโดโลนะคะเราเชื่อว่าทั้ง8คอลเลกชันนี้นะคะจะเป็นบิวตี้ไอเทมนะคะที่สามารถตอบโจทย์นะคะตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่วันนี้มาร่วมงานเนาะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของอีโดโลกลับบ้านนะคะหน้างานค่ะมีบูธของอีโดโลตั้งอยู่นะคะสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยค่ะและที่พิเศษกว่านั้นค่ะทุกท่านขาเรามีอีโดโล First Look The Limited Box ด้วยค่ะขอเชิญมาหน่อยจ้า
อันนี้นะคะเป็น Idolo First Look The Limited Box นะคะทั้งหมดข้างในนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Idolo นะคะทั้งหมดไม่เท่าไหร่นะคะมีครบทุกเฉดสีด้วยนะคะและสังเกตดีๆนะคะด้านในนะคะจะมีลายเซ็นของทั้ง8ท่านอยู่นะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่า Limited Box อันนี้นะคะมีทั้งหมด 2,500 ชุดนะคะลายเซ็นนะคะจะมีทั้งหมด500ชุดนะคะใช้การสุ่มเอานะคะทุกท่านค่ะใช้สุ่มเอานะคะผู้โชคดีนะคะจะได้รับทั้งกล่องนี้ไปทั้งหมดพร้อมลายเซ็นนะคะแต่ละกล่องนะคะจะมีเลขรันนัมเบอร์อยู่ด้วยเนาะหน้างานวันนี้ค่ะทุกท่านคะจะมีทั้งหมด100กล่องนะคะขายกลับบ้านไปเลยนำกลับบ้านได้เลยค่ะแต่ว่าเรามีทั้งหมด 2,500 กล่องนะคะสามารถพรีออเดอร์ได้นะคะเหลืออีก 2,400 กล่องพรีออเดอร์ได้หมดแล้วหมดเลยนะคะ CF not CC นะคะทุกท่าน CF not CC กดกระดิ่งกริ๊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 งกันเข้ามาเลยนะคะสามารถพรีออเดอร์ได้ผู้โชคดีนะคะย้ำอีกสักครั้งหนึ่ง500เซตเท่านั้นนะคะที่จะมีลายเซ็นของทั้ง8ท่านเนาะเป็นการสุ่มเอานะคะต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วคุ้มมากๆคุ้มมากๆด้วยต้องค่ะนะคะนะแน่นอนนะครับก็นอกจากนะฮะทุกท่านนะครับที่วันนี้มาแล้วตั้งใจมาซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้ที่หน้างานนะครับหรือว่าช่องทางนะครับในการจัดจำหน่ายนะครับก็สามารถหาซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ของ Idolo ได้ดังนี้เลยนะครับ1นะครับที่ร้าน Miss Teen Beauty Shop นะครับ2ผ่านทางแคตตาล็อกของ Miss Teen นะครับ3แอปพลิเคชันยุคพินนะครับ4นะครับนิกหน่องช้อปปิ้งไทยแลนด์นะครับ5ทางออนไลน์นะครับก็บน Lazada แล้วก็ Shopee มีเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะหรือว่าจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ได้นะคะที่ร้านเพื่อสุขภาพและความงามต่างๆนะคะร้านแรกค่ะร้าน Kiss นะคะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น5นะคะวางขายแล้วตอนนี้นะคะวิ่งลงไปซื้อได้เลยแต่ว่ารองานเลิกก่อนแล้วกันเนาะนะคะสาขาอื่นๆนะคะจะเริ่มขายวันที่15มกราคมนะคะร้าน If and Boy ก็มีค่ะสาขาสยามสแควร์1นะคะเริ่มวางขายแล้วเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะค่ะที่แต่ว่าที่สาขาอื่นๆนะคะเริ่มวางขาย15มกราคมนะคะที่ร้านวัดสันนะคะสาขาบิ๊กซีบางนานะคะเริ่มขาย20มกราคมค่ะสาขาอื่นๆนะคะเริ่มทยอยขายในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและร้านบูทส์นะคะเริ่มขายภายในเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายจะขาดไปไม่ได้นะคะมีวางขายที่บริษัท GMTV จำกัดค่ะที่ตึกแกรมมี่ของเรานะคะชั้น30เลขที่50นะคะถนนสุขุมวิทไม่ต้องที่อยู่ไม่ต้องที่อยู่อ๋อที่อยู่ไม่ต้องเขาไปถูกเขาไปถูกอ๋อที่อยู่ไม่ต้องขอผู้ที่รักพอเอ้ยนะก็ช่องทางในการจำหน่ายหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าแต่ละตัวนะครับแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับจากไอเดียของน้องๆเองและนะครับในทุกๆชิ้นนะครับที่คุณซื้อไปนะครับน้องๆก็จะได้ส่วนแบ่งในการจำหน่ายด้วยใช่ค่ะดังนั้นอย่าลืมนะช่วยกันอุดหนุนด้วยนะจ๊ะได้หรือเปล่าโอเคค่ะนะคะอ่ะและในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญเจ้าของผลิตภัณฑ์ Idolo ทั้ง8คนมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะโอเคครับเชิญครับนะนี่นะทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วนะครับ Idolo นะครับผลิตภัณฑ์ทั้ง8ตัวเลยน่าสนใจทุกๆตัวเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับหลากหลายช่องทางในการจำหน่ายนะใครที่สนใจนะครับอยากจะช่วยอุดหนุนนะครับน้องๆก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้นะครับโอเคนะครับช็อตแรกนะครับเดี๋ยวเราให้ทั้ง8คนนะครับ8เจ้าของแบรนด์นะครับของ Idolo นะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับโอเคนะครับกล้องตรงกลางพร้อมนะเชิญครับนะฝากพี่ๆนะครับสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับรบกวนนะครับโปรโมทนะครับผลิตภัณฑ์ของ Idolo ด้วยนะครับช็อต